ขบวน9086ซึ่งเป็นเที่ยวรองสุดท้ายกำลังจะวิ่งผ่านสถานีบ้านโป่งนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะมีขบวน9086อีกเที่ยวก่อนที่จะหยุดวิ่งนะครับวันนี้ก็เข้าสถานีบ้านโป่งล่าช้าประมาณ4ชั่วโมงนะครับโดยล่าช้าเพิ่มเนื่องจากเปลี่ยนหัวรถจักรที่เพชรบุรีครับ